สดีครับท่านผู้ชมครับหากพูดถึงปัญหาของท่านชายแต่ละท่านแล้วนะครับหลายคนบอกว่าเรื่องใหญ่จริงๆผมร่วงผมบางนะครับพอไปเจอเพื่อนๆบอกว่าโอ้ทำไมเราดูแก่ขึ้นแล้วก็สุขภาพเส้นผมไม่ค่อยดีวันนี้เราจะมีทางออกนะครับในการแก้ปัญหานี้ทั้งหมดมาฝากกันด้วยพูดคุยกับเขากันเลยนะครับคุณเจมส์รังสรรค์รอยชูศักดิ์นะครับพรีเซนเตอร์ของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อเหมือนเดิมขอบคุณมากครับขอบคุณมากคือจะบอกให้ว่าปัญหาในชีวิตของผู้ชายมีไม่กี่เรื่องแหละแต่เรื่องที่กังวลอันดับต้นๆหรือเราใช้คำว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวในชีวิตคือหัวล้านนี่แหละคือโดยเฉพาะส่วนตัวพี่เจมส์เลยนะครับเคยผ่านประสบการณ์นี้มาอยู่ช่วงนึงของชีวิตคือคิดตอนนี้มันก็ตลกแหละนะครับแต่ถ้าตอนนั้นมันไม่ตลกเลยปัญหาเรื่องของอาการหัวล้านเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดังทางร่างกายอย่างเดียวนะฮะมันส่งผลทั้งเรื่องจิตใจเราจะดูโทรมเราจะมีความกังวลเราจะมีความไม่มั่นใจและสุดท้ายมันจะไปกระทบต่องานของเราตอนนั้นกังวลมากจำได้ครับไปไหนมาไหนนี่ก็ต้องใส่หมวกปกปิดตลอดนะครับเพราะว่ากลัวเฮ้ยเขาเห็นเราอายุยังน้อยทำไมหัวล้านแล้วอะไรแบบนี้แล้วสิ่งที่กังวลในใจลึกๆคือเฮ้ยแล้วงานของเราล่ะที่กำลังไปได้ดีมันจะมีผลกระทบไหมต่อภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนนะฮะที่เจอปัญหาหัวล้านเนี่ยนะฮะบางคนบอกโอ้ล้านไปแล้วไม่เป็นไรหรอกล้านแล้วก็ล้านไปแต่จริงๆเป็นนะครับมันมีเคสที่เขามาปรึกษากับพี่เจมเนี่ยนะมาคุยกับพี่เจมเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเคสแรกนี่นะฮะเป็นผู้ชายอายุประมาณพี่เจมนี่แหละ40ปีไปสัมภาษณ์งานนะครับแล้วระหว่างที่นั่งสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขาก็เห็นคนที่สัมภาษณ์ทุกคนบุคลิกดีหมดส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหัวล้านแล้วสิ่งที่มันสะเทือนใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะคืองานที่เขาจะสัมภาษณ์เนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ภาพลักษณ์ทุกอย่างผ่านหมดแต่เขาไม่ผ่านเพราะหัวล้านอีกเคสนึงเนี่ยสะเทือนใจยิ่งกว่าก็คือเป็นเคสของผู้ชายอายุประมาณสัก 35-36 แล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขาไปเดินห้างสรรพสินค้าไปกับแฟนเขาเผอิญไปเจอเพื่อนแฟนสิ่งแรกนะที่เพื่อนเขาทักแฟนเขาก็คือไหว้แล้วก็สวัสดีคุณลุงไหว้คือเข้าใจว่ามากับญาติผู้ใหญ่มันฟังเหมือนเป็นมุกตลกมากเลยนะแรงมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยแฟนเขาอายมากนี่สะท้อนให้เห็นอย่างนึงครับว่าปัญหาหัวล้านนี่นะฮะไม่ใช่ปัญหาเล่นๆนะครับเป็นปัญหาที่มันเกาะกินในใจของผู้ชายหลายๆคนเลยนะฮะหลายๆคนบอกแล้วสรุปแล้วเราจะดูยังไงว่าเราแบบเข้าสู่หรือเข้าข่ายอาการหัวล้านแล้วเนี่ยมีวิธีการวัดเนี่ยนะฮะโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเวอร์เนียแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรไม้บรรทัดได้เหมือนกันนะครับเราใช้วิธีการวัดนะครับจากจุดหัวคิ้วนี่นะครับไปสู่จุดตรงกลางของ M shape เนี่ยนะฮะไม่ควรเกิน 6.5 ซมหรือวัดจากจุดเดิมนี่นะครับไปสู่ง่ามนี่นะครับไม่ควรเกิน8ซมนะครับและยังมีอีก1จุดครับรอยแสกครับถ้าหากว่ามีระยะรอยแสกนะครับเกิน1ซมนี่นะครับเรียกว่าก้าวเข้าสู่ระยะของอาการเริ่มจะผมบางแล้วจะนำพาไปสู่อาการหัวล้านในที่สุดนะฮะพี่เจมเองก็เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับต้องยอมรับว่าวันนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ในการที่จะกินยาต่างๆมันมีผลข้างเคียงแล้วตอนนั้นจำได้ว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันลำบากมากครับมันมีอาการวิงเวียนศีรษะมันมีอาการคลื่นไส้บางยาที่หมอที่ว่าดีนะไปต่อคิวเยอะๆเนี่ยนะกินแล้วเกิดอาการใจเต้นเร็วเห็นเขาได้ยินเขาพูดถึงเรื่องของการไปปลูกผมพอไปเรียนรู้จริงๆก็ค้นพบว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลดีกับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่เจอแน่ๆก็คือการเจ็บตัวเราก็เลยไม่ได้มองวิธีนั้นแต่โชคดีไปกว่านั้นของชีวิตคือว่าได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Revive นี่แหละครับที่ทำให้เราดูเลยครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องหัวล้านผมบางผมร่วงเนี่ยมันต้องแก้โดยธรรมชาตินี่คือเหตุผลเลยครับที่ทำให้พี่เจมรู้สึกว่าเฮ้ยพอค้นพบ Revive เนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปทันทีพี่เจมชื่นชม Revive อย่างหนึ่งก็คือว่า Revive เขามีความเข้าใจในเรื่องปัญหาหัวล้านผมร่วงผมบางอย่างแท้จริงเขาเลยมีการออกแบบการดีไซน์การดูแลแบบครบวงจรสาเหตุหลักๆของปัญหาผมร่วงเนี่ยนะครับมันจะมี2สาเหตุหลักๆเลยสาเหตุแรกเลยนะครับสังเกตได้ง่ายเวลาร่วงเราดูในห้องน้ำเนี่ยเวลาตามท่อตามอะไรเนี่ยนับง่ายๆนะครับถ้าหากว่ามันมากกว่า 20-30 เส้นต่อวันเมื่อไหร่เนี่ยคุณกำลังก้าวเข้าสู่ปัญหาผมร่วงผมบางและจะหัวล้านในที่สุดนะครับและสาเหตุหลักๆสาเหตุที่2ก็คือว่าไอ้ผมร่วงร่วงไปแล้วก็คือร่วงนะแต่ไอ้ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับหลายๆคนเส้นเล็กลงนะครับหลายๆคนขึ้นมาน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้มันเป็นปัญหาที่สวนทางกันนะฮะนี่แหละเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนหัวล้านครับซึ่ง Revive นะครับก็ตอบโจทย์2ปัญหานี้นะครับเพราะว่า Revive เนี่ยมีการดูแลแบบครบวงจรนะครับอันแรกเลยก็คือ Revive ขวดสีเงินเป็นเซรั่มที่ลดการขาดหลุดร่วงและช่วยให้ผมใหม่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของ Redensil แล้วก็ Anagen นะครับแต่พอผมเกิดขึ้นมาใหม่นี่สิครับผมอาจจะเส้นเล็กลงถูกไหมครับที่พี่บอกนะครับอาจจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้น Revive
ก็ออกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลครบวงจรก็คือรีไวท์ขวดสีดำนะครับเป็นเซรั่มสำหรับบำรุงเส้นผมใหม่ช่วยบำรุงผมที่ขึ้นใหม่ให้แข็งแรงหนาแล้วก็ดกดำขึ้นนะครับซึ่งขวดสีดำนี้นะครับจะมีส่วนผสมของของดำยกตัวอย่างเช่น1ก็คือไข่ปลาคาเวียร์อย่างที่2ก็คือไข่มุกดำตาฮิตินะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเห็ดทรัฟเฟิลและที่สำคัญก็คือว่ายังมีโลควอตลีฟจากญี่ปุ่นนะครับเราใช้ควบคู่กันไปทั้ง2ขวดนี้นะครับจะเสริมประสิทธิภาพในการทำงานช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางได้แบบครบวงจรเลยครับและเพื่อเป็นการยืนยันนะครับถึงประสิทธิภาพที่ดีของ Revive นะครับยังมีผลวิจัยที่การันตีคุณภาพด้วยนะครับว่า Revive เซรั่มบำรุงเส้นผมใหม่เนี่ยผ่านการวิจัยจากสถาบันระดับโลกเลยนะครับพิสูจน์แล้วนะครับว่าเส้นผมจะเพิ่มขึ้นและหนาขึ้นกว่า 4,000 เส้นใน4สัปดาห์ครับบางคนนึกไม่ออกนะครับว่า 4,000 เส้นเนี่ยมันประมาณไหนพี่เจมมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เลยครับ 4,000 เส้นคือถ้าเราไปเข้าไปในคลินิกที่เขาปลูกผมทอผมนะครับบอกเลยครับว่า 4,000 เส้นเนี่ยหมดเป็นแสนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ4,000 เส้นรีไวท์ช่วยคุณได้ครับกับการจ่ายเพียงแค่หลักพันเท่านั้นนะครับใครก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อพี่เจมส์ก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครแล้วล่ะจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับโทรกันเข้ามาได้เลยสำหรับรีไวท์ตัวช่วยดีๆให้คุณยังมีผมที่ดกดำนะคะส่วนวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ